วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่ทอดน้ำปลาหมักสะโพกไก่กับน้ำปลาพักไว้1ชั่วโมงนำเนื้อไก่ที่หมักโรยด้วยเกลือป่นและพริกไทยดำบดให้ทั่วชิ้นไก่จากนั้นคลุกเนื้อไก่กับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจุ่มลงในไข่ไก่และคลุกแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นทาเนยลงบนขนมปังเบอร์เกอร์นำลงจี่บนกระทะสำหรับย่างจนสุกเหลืองจากนั้นทาด้วยสลัดครีมที่ผสมกับซอสพริกวางสลัดผักตามชอบมะเขือเทศหั่นแว่นตามด้วยไก่ทอดน้ำปลาปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์รับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและซอสพริกตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ